โรคหนังหนาควรควรปฏิบัติตัวอย่างไรมีอาการมือเท้าเย็นควรปรับสมดุลอาการอย่างไรนะโรคมือเท้าหน,นาเนี่ยมันแปลว่าวเป็นเรื้อรังมาแล้วมือเท้าหนามาแล้วอาการมือเท้าเย็นแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นร้อนเย็นพันกันพรามันเป็นเรือรังแล้ว จุดที่มันมีพิษในร่างกายนี่เยอะร่างกายผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบพิษออกจุดที่ผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบพอพิษออกหรือจุดที่เซลเสื่อมนี่นะมันจะเกิดภาวะร้อนเกินขึ้นและจุดที่เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ในกล้ามเนื้อเกรงค้างเลือดลมไหลเวียนไม่ได้จุดที่เซลล์หมดกําลังเนะี่ยมันจะเป็นภาวะเย็นเกินถ้าแบบนี้ต้องใช้ร้อนเย็นผสมกันในสัดส่วนที่รู้สึกสบายไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆนะ แล้วก็ถอนพิษไปเรื่อยๆนะเราก็กลัวซาบ้างแช่มือเท้าในน้ามสมุนไพรบ้างในน้ําอุ่นที่ใช้สมุนไพรริด้อนเย็นที่ถูกกันอย่างนี้เป็นต้นนะกายบริหารบ้างเพนะื่อให้เลือดลมในไหลเวียนไดนะ้เพื่อให้เลือดลมในไหลเวียนได้หรือจะอบสมุนไพรที่ถูกกันก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ใช้ทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันดูที่ดูซิว่ารู้สึกสบายไหมนะภาพรวมแล้วต้องใช้ทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกัน ส่วนวิธีการต่างๆนะั้นให้เลือกใช้ที่เรารู้สึกสบายลองดูจะใช้เย็นอย่างเดียวบางจังหวะมันจะใช้เย็นอย่างเดียวบางจังหวะมันจะใช้ร้อนอย่างเดียวบางจังหวะจะใช้ร้อนเย็นผสมกันให้พี่น้องไปดูทดลองเลยนะว่นหน้าเวลานั้นใช้อะไรสบายก็ทําไปได้เลยทําควบคู่กับใจได้ทุกใจดีงามทําควบคู่ไปเลยกับใจได้ทุกใจดีงามนะเพิ่มศีลไปช่วยเหลือผู้คนไปแล้วก็ทดลองทําสมดุลร้อนเย็นไป แบบนี้มันจะพลิกไปพลิกมาเพราะว่ามันเป็นสภาพที่เรื้อรังมาันานจนถึงขั้นที่กล้ามเนื้อนะเกรงค้างบางส่วนแล้วมันจะมีทั้งเย็นทั้งร้อนผสมกันนะให้แต่ละคราวแต่ละคราวแต่ละจุดนั้นให้ดูให้ดูว่าใช้อะไรที่รู้สึกสบายระหว่างเย็นกับร้อนกับร้อนเย็นผสมกันใช้อะไรสบายก็ใช้ตัวนั้นมันจะมีการแปรปรวนเป็นระยะระยะอยู่นะครับมันจะไม่เที่ยง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าแบบนี้มันจะไม่เที่ยงให้ปรับไปเรื่อยๆดูความรู้สึกสบายเบากายมีกําลังสูงสุดณเวลานั้นนั่นคือจุดที่ร่างกายจะเริ่มฟื้นขึ้นมากล้าทดลองเลยกล้าใช้เย็นกล้าใช้ร้อนกล้าใช้ร้อนเย็นผสมกันทดลองก็ไปเลยนะครับณเวลานั้นใช้อะไรสบายที่สุดเอาตัวน,นั้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องลังมานานมันจะลวนไปลวนมาแบบนี้นะโอเคแต่ที่แน่ๆเป็นร้อนเย็นพันกันแน่นอน ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกันในสัดส่วนที่สบายในเวลานั้นนะครับเอาคำถามสุดท้ายขอกลับเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าคนเป็นมะเร็งมีคนบอกว่าไม่ควรอบสมุนไพรแบบทั้งตัวแล้วทำให้เซลล์มะเร็งกระจายจริงไหมคะ